วัสดีชาวฮิปสไตล์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับเน็ตไอดอลกันดีกว่าหลายคนนะครับเข้าใจว่าเน็ตไอดอลเนี่ยนะครับผมเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ดารานะครับแต่ว่ามีหน้าตาสวยหล่อน่ารักบุคลิกดีรวมถึงความสามารถของเขาเนี่ยนะครับยังไปโดนใจคนในโลกโซเชียลจนมีคนตามฟอลโล่นับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านคนอีกด้วยนะครับผมเน็ตไอดอลที่สามารถสร้างอิมแพคในสื่อสมัยใหม่ได้นั้นต้องมีแนวคิดและลูกเล่นการนำเสนอคอนเทนต์ที่ไม่ธรรมดาและพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นตอบโจทย์ความบันเทิงที่หลากหลายและตรงใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยวันนี้เราจะแนะนำเน็ตไอดอลจากมหาวิทยาลัยมหิดลกันจะมีใครบ้างไปลุยกันเลยครับเน็ตไอดอลคนแรกที่จะพามารู้จักกันนะครับนั่นก็คือน้องฝนสนันทชัดธนภัทรพิสารนะครับผมสาวน้อยโลกสวยหน้าหมวยคนนี้นะฮะโด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นนะครับจากการรับบทเป็นดาวนั่นเองและตอนนี้กระแสเธอรุนแรงเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะฮะจากการรับบทเป็นซอนนะครับจากซีรีส์เรื่อง I Hate You I Love You นั่นเองนะครับและนอกจากผลงานละครแล้วเนี่ยนะครับเธอยังมีผลงานทั้งภาพยนตร์นะฮะเดินแบบรวมถึงถ่ายโฆษณาแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับสาวฝนเนี่ยนะครับได้จบจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและไม่ได้จบแบบธรรมดาด้วยนะฮะเธอจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยนะครับมากถึง 3.28 เลยทีเดียวตัวผมนี่ยังจบไม่ถึง 2.3 เลยนะครับผมปรบมือสิครับท่านผู้ชมครับผมแหมยินดีด้วยกับสาวฝนนะครับถ้าใครอยากจะติดตามเธอก็สามารถติดตามเธอในโลกของโซเชียลได้นะครับทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะครับซึ่งตอนนี้เธอมีคน follow มากกว่า 1,700,000 คนเข้าไปแล้วล่ะครับของผมยังไม่ถึง 5,000 คนเลยครับตอนนี้ฮะสำหรับคนที่2ที่เราจะพามารู้จักกันนะครับผมโอ้โหหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรียนก็เก่งผลงานก็สุดยอดมากๆนะครับกับหนุ่มมินยงสุวิมล นั่นเองนะครับผมเพราะเจ้าตัวนะครับสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นเองนะครับถูกต้องแล้วครับวัย16ปีเท่านั้นเองนะครับย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วในวัย11ปีของหนุ่มมินนะครับหนุ่มมินก็ได้ชนะเลิศ นะครับในการประกวดเรียลิตี้ร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการบันเทิงในนามมินคามิกาเซ่นั่นเองนะครับผมถ้าใครชื่นชอบผลงานของหนุ่มมินนะครับก็สามารถเข้าไป follow ใน IG ของเขาได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมียอด follow สูงถึง 376,000 กว่า follow เรียบร้อยไปแล้วครับคนที่3นะครับสำหรับเน็ตไอดอลที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับมาทางฝั่งบิวตี้กูรูกันบ้างดีกว่านะครับกับน้องโมธัญญาเลิศศิลป์ทวานนท์นั่นเองนะครับผมจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมหรือหลายๆคนรู้จักเธอในนามเบบี้โมจิโกนั่นเองนะครับน้องโมเขาก็มีช่องใน YouTube ของเขานะครับก็จะมีการสอนการแต่งหน้านะครับมีเทคนิคแล้วก็วิธีแนะนำในการแต่งหน้านะครับผมยังมีการรีวิวของกินของใช้นะฮะมีสอนทำอาหารรวมถึงมีการ cover เพลงก็มีนะฮะใครที่อยากจะสนใจนะครับติดตามน้องโมก็สามารถเข้าไปติดตามเธอได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram รวมถึง YouTube Channel ด้วยนะครับตอนนี้มียอด Subscribe นะครับผมสูงถึง 119,010 คนแล้วทีเดียวครับมาถึงเน็ตไอดอลคนที่4กันมากดีกว่านะครับคนนี้สายฮามาเลยนะครับผมกับน้องมะเฟืองนั่นเองนะครับที่เขาใช้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันบน Twitter นะครับที่ชื่อว่า Vine นะครับมีคนขำกับเธอแล้วมากกว่า7ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับต้องอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนดีกว่านะครับว่า Vine เนี่ยนะฮะเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Twitter ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับเป็นคลิปวนลูปสั้นๆ6วินาทีนะครับคือถ้าพูดกันจริงๆก็อาจจะเป็นคนบ้าก็ได้นะฮะคือพูดกับตัวเองพูดไปๆมาๆในหลายๆบทบาทนั่นเองนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยนะครับเขาใช้เจ้า Vine เนี่ยนะฮะแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานามากมายแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในไทยเท่าไหร่นะครับนอกจากคนที่ใช้
Twitter นั่นเองนะครับซึ่งน้องมะเฟืองเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังดังมากๆเลยทีเดียวนะครับบนโลก Twitter แล้วก็ Y นั่นเองนะครับเธอก็เรียกว่าใช้วิธีแบบ Insight นะฮะพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนของอาจารย์แบบตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนการเรียนการทบทวนบทเรียนรวมถึงการเตรียมตัวสอบด้วยนะฮะเธอพูดแบบตรงๆโดยใช้หลายๆบุคลิกทำให้เพื่อนๆของเธอเนี่ยเข้าไปติดตามดูแล้วก็ขำขันกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับถ้าทุกคนถามว่าการเรียนมหาลัยเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ตอบโจทย์ค่ะทุกๆวันทุกๆคืนซึ่งตอนนี้น้องมะเฟืองนะครับเรียนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใครที่อยากจะ follow เธอก็สามารถไป follow ได้ใน Y แล้วก็ Twitter นั่นเองครับได้ไม่จนและนี่คือ CNET Idol จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรานำมาให้ชาวฮิปสไตล์ได้รู้จักกันวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังติดตาม NET Idol ที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลกันอีกแนะนำคอมเมนต์กันมาข้างใต้นี้เลยนะครับเผื่อเราจะไปสัมภาษณ์นะครับหรือว่าเก็บเรื่องราวของเขานะฮะมาออนแอร์ให้ชมกันในรายการฮิปสไตล์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วก็การอยู่ด้วยกันนะครับติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าฮิปสไตล์ครั้งต่อๆไปเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ